วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเราพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการคนดังนั่งเคลียร์ค่ะรายการที่ต้องเชิญคนดังทุกวงการมาเคลียร์กันทุกประเด็นกับเดนค่ะอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะคะคุณผู้ชมคะเกิดเรื่องไฟลุกขึ้นอีกแล้วค่ะในวงการโซเชียลของเรานะคะคุณผู้ชมคะมีข่าวนักร้องดังค่ะศิลปินมีคลิปหลุดค่ะคุณผู้ชมเจ้าค่ะเป็นคลิปเสียงนะคะไปเรียกเงินตั้ง20ล้านนะคะคุณผู้ชมคะเพื่อจะให้ไปออกในรายการดังโหนกระแสของคุณหนุ่มกรรชัยอะค่ะคุณผู้ชมคะคลิปนี้ได้ถูกเปิดเรียบร้อยแล้วนะคะในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์วันนี้เองล่ะค่ะคุณผู้ชมคะก็ช่างทำกันเข้าไปได้นะคะถ้าเหตุการณ์นี้มันเป็นจริงคลิปนั้นนะคะเสียงของผู้ชายชัดเจนมากค่ะคุณผู้ชมคนทั้งประเทศก็รู้ว่าเป็นเสียงของใครวันนี้เรียนเชิญมาแล้วค่ะให้เข้ามาเคลียร์ค่ะคุณผู้ชมค่ะเป็นใครไปไม่ได้ค่ะฟิล์มรัฐภูมิโตคงทรัพย์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์ครับค่ะสวัสดีคุณผู้ชมครับเรียนก็ได้แต่ทักทายฟิล์มนะครับแต่ตอนนี้ก็ต้องบอกเลยในฐานะที่คนเคยรู้จักกันเรียนต้องเรียนคุณผู้ชมอย่างนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งวันที่เรียนนั่งทำรายการและทำหน้าที่ด้วยความไม่สบายใจค่ะเรียนไม่อยากให้คุณผู้ชมเข้าใจผิดว่านี่เป็นรายการซักฟอกนะคะคุณผู้ชมคะเรื่องรู้จักกันก็คือเรื่องรู้จักแก่อย่างเรียนคนรู้จักทั้งแผ่นดินค่ะแต่ความถูกต้องก็ต้องเป็นความถูกต้องเรียนอยากให้คุณผู้ชมนะคะเป็นพยานค่ะว่ารายการของเรียนนะคะนำมาซึ่งความถูกต้องจริงๆนะคะและอีกอย่างหนึ่งเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่ฟิล์มกำลังถูกสังคมมองทั้งประเทศเป็นการทำลายรายการทีวีว่าเป็นการฟอกขาวหรือเรียกเงินตั้ง20ล้าน30ล้านเพื่อให้คนมาออกรายการทีวีซึ่งเรียนรับไม่ได้ค่ะและเรียนก็ต้องยืนยันกับคุณผู้ชมนะคะเดี๋ยวก็ไม่เชื่อนะคะว่ารายการโหนกระแสของคุณหนุ่มกรรชัยจะเรียกเงิน20ล้านรวมถึงรายการของเดี๋ยวก็ไม่เคยมีพฤติการเช่นนั้นเหมือนกันค่ะเดี๋ยวต้องเรียนถามคุณฟิล์มแบบตรงๆนะคะข่าวที่เกิดขึ้นนั้นเป็นคลิปเสียงไม่ทราบว่าฟิล์มได้ฟังคลิปเสียงที่เขาปล่อยหรือยังคะได้ฟังเรียบร้อยแล้วครับอ่ะคุณผู้ชมคะลองมาฟังคลิปที่1กันค่ะทุกคำถามเลยครับที่แต่แกจะส่งให้พี่พอไปอ่านก่อนพี่พอไม่ใช่เตรียมคำถามให้มันจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งมาให้พวกเราให้ได้ครับเราอยู่กับความถูกต้องอยู่แล้วเพราะเราก็ไม่ได้ไปปักใจเชื่อว่าพี่พอผิดครับคือเราก็รู้พี่พอเจตนาดีครับแต่แค่ว่าผู้นำมันไปโอเวอร์เทนกันเองเพราะฉะนั้นพี่พอต้องมาออกแล้วต้องมาแสดงความบริสุทธิ์ใจแล้วก็จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งกันสวยหรูครับแค่นี้ถ้าไม่ตามแผนเนี้ยมองว่ามดปวกไรลืมเนี่ยออกฉายแสงกันถึงมั่วเละเทะหมดแล้วตอนนี้ครับให้พี่พอออกเทปแรกเลยเหรอไม่ใช่ให้ไม่ตามแผนเลยครับไม่รู้เล่าทำลายให้ฟังเนี่ยครับไม่วันจันทร์ใช่ไม่ออกวันจันทร์ไม่ใช่พรุ่งนี้ใช่แล้วผู้เสียหายไปออกเมื่อไหร่พรุ่งนี้ยาวเลยครับไล่ไปทุกวันเลยครับอ๋อก็คือตั้งแต่พรุ่งนี้ก็จะมีแล้วถูกไหมใช่ครับถูกต้องก็คือพฤหัสศุกร์แล้วจากนั้นเสร็จก็เป็นวันจันทร์ครับวันจันทร์ถูกต้องไทม์ไลน์เนี่ยมันจะใช้เวลาที่มีทางประมาณ4วันนะครับมันพอสมควรครับคือมีพฤหัสศุกร์เสร็จแล้วจะมีเสาร์อาทิตย์ในพวกรายการอื่นๆอีกครับพี่ไม่ต้องห่วงเลยย้ำที่อันเล็กเลยครับเพราะฉะนั้นมันทำลายมันพอสมควรครับแล้วก็วันจันทร์เนี่ยก็ควรที่จะไปออกต้องบอกพี่กอว่าถ้าไปออกกับคนอื่นเด็ดขาดทั้งนั้นพังเลยแค่นี้เป็นไปได้ไหมน้องช่วยต่อสายให้พี่พอได้มีโอกาสคุยกับพี่หนุ่มก่อนอะไรเงี้ยพอเป็นไปได้โอ้ไม่ได้เพราะว่าอะไรอย่างนี้ครับคือเขาอะครับก็ค่อนข้างจะระวังตัวคือถ้าไม่คิดเนี่ยเขาก็ไม่เลยเหมือนกันต่อผ่านมือถือก็ไปอ้างต่อผ่านมือถือนี่แหละไปหาแล้วก็เนี่ยแหละผ่านเครื่องผมนี่แหละหรอคือในลูกการนะครับมองว่าเป็นกันไม่ได้เลยเพราะว่าคือแกก็อาจจะมีความระแวงนะครับแต่เหตุผลที่มันดิวจบในทันทีแบบนี้เนี่ยเพราะผมก็อ้างไอ้กันเหมือนกันเพราะว่าเอ้ยพี่ช่วยมาหน่อยเถอะอะไรเงี้ยเพราะพี่หนุ่มเขาก็เห็นว่าเป็นคนในวงการอย่างเงี้ยครับแต่ว่าคือผมอ่ะอาจจะไปพูดได้อาจจะแสดงความบริสุทธิ์ใจได้แต่ถ้าเกิดว่ามันมีใครเอาไปพูดนิดนึงผมก็ไม่รู้จะไว้ใจใครได้ครับสมมติว่ามีใครพูดนิดนึงว่าดิวมาก่อนแล้วพังเลยครับจบเลยแค่ถามพี่ปันครับว่าก่อนที่ผมจะได้รอสายแล้วคุยกับพี่ปันเนี่ยผมก็ระแวงเหมือนกันกับพี่ปันถามพี่ปันเขาก็เอาตัวเองเป็นการันตีพี่ปันมาให้ผมผมเลยบอกว่าถ้าผมยอมคุยเพราะว่าถ้าไม่ใช่พี่ผมก็ไม่ยอมคุยกับพี่ปันเหมือนกันครับคือวันนี้ต้องบอกว่าเราเป็นเผือกร้อนนะครับพี่มันไม่มีใครต้องการเราหรอกครับพี่มันหนีกันหมดแล้วครับแต่ว่าอยากให้รู้ว่าโอเคมีผมเนี่ยครับที่มายืนยันละหนึ่งดอกแกก็จะได้สบายใจว่าโอเคมันเป็นไปตามนี้นะวันนี้เราไม่ได้แฮปปี้กับแผนนี้แต่ปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่าปัจจุบันนี้เนี่ยประชาชนทั้งประเทศนะครับฟังแค่ปากหนุ่มกรรชัยคนเดียวว่าถูกหรือผิดครับพี่ปันถ้าวันนี้หนุ่มกรรชัยบอกผิดคือผิดเลยครับพี่ปันผมพูดแค่นี้เลยครับเพราะว่ารายการเขาปั้นมากระแสดีมาก
ากแต่ถ้าตอนจบแฮปปี้เอนดิ้งที่คุยกับพี่หนุ่มและเตรียมกันพี่หนุ่มจะบอกว่าเออผมก็ว่าคุณก็รับผิดชอบต่อสังคมดีนะถ้างั้นเราก็จะดูคุณละกันว่าคุณจะปฏิบัติตัวยังไงเพราะฉะนั้นก็ทำธุรกิจออกมาเออแล้วก็ผู้เสียหายเยียวยาเขาช่วยเหลือเขาเพราะฉะนั้นผมก็โอเคเลยนะจบแฮปปี้เอนดิ้งไปตามเหตุเองเห็นไหมแต่ถ้าว่าไม่เป็นตามแผนนี้อยู่ๆเราปล่อยให้คนนู้นคนนี้ไปออกอยู่แกขันโถว่าผิดเต็มๆหน่วยงานเข้าแน่นอนครับทางแน่นอนครับเหมือนกับคดีตัวอย่างที่ผ่านมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็คือแม่พึ่งนะครับพี่หนุ่มบอกแค่ว่าผมจะจัดการหน่วยงานเข้าหมดเลยครับเพราะว่าเขาจี้หน่วยงานไม่หยุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เขาเซเยสแล้วเขาเปิดทางแล้วอะไรแล้วดูกระแสกันไปว่าพฤหัสศุกร์จะมีตัวละครตัวใหม่ออกมาถล่มทลายหนักกว่าเดิมยังไงแล้วว่าฉันก็ไปปิดให้สวยแค่นั้นเองครับค่ะคุณผู้ชมเจ้าค่ะถ้าเราได้ฟังคลิปนี้นะคะโดยที่เราไม่ได้ต้องคิดอะไรมากเด่นก็มั่นใจอะค่ะเสียงผู้ชายคนนี้ต้องเป็นเสียงของฟิล์มรัตภูมิค่ะและการเจรจานะคะก็แน่นอนค่ะกำลังต่อรองกับเขาเพื่อที่จะต้องทำอะไรกันสักหนึ่งอย่างแล้วก็เป็นการแอบอ้างรายการของคุณหนุ่มกัญชัยค่ะเป็นการการันตีเขาแอบอ้างเขาอย่างนั้นอย่างนี้แต่คุณผู้ชมคะยังไม่จบค่ะก่อนที่จะไปฟังคลิปที่2เดนต้องบอกนะคะเหตุการณ์เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อครู่นี้เองและภายในไม่กี่นาทีฟิล์มรัฐภูมิก็มาถึงที่ช่อง8ในรายการของเดนเดนพูดได้เลยนะคะคุณผู้ชมคะเป็นการติดต่อมาโดยคุณฟิล์มรัฐภูมิเองค่ะซึ่งเดนเองเดนก็ไม่ได้ต้องการให้เขามีพื้นที่สื่อเพื่อเป็นการแก้ตัวนะคะแต่เดนก็ต้องการทราบความจริงเพื่อให้คุณผู้ชมทราบพร้อมกับเดนเช่นเดียวกันค่ะฟังคลิปที่2ค่ะคุณผู้ชมคะต่อได้เลยครับ20ล้านใช่ครับพี่โอ้โหถ้า20น้องตอนนี้พี่เอาเงินออกมาไม่ได้เลยพี่ต้องเรียนตามตรงแบบนี้นะเพราะว่าณตอนนี้โอ้โหทนายบอกพี่เลยว่าถ้าเอาเงินออกมานั่นหมายความว่าเส้นเงินแล้วเงินไปไหนปุ๊บทีนี้พี่แบบได้ครับพี่แล้วมันหายไปไหนแล้วก้อนนี้มันหายไปไหนแล้วขอโทษนะพี่จะบอกว่าพี่เอามาให้คุณแล้วคุณไม่เป็นไรหรอกเพราะปันไม่เอาไม้พี่ปันก็ติดติดไปแล้วเนี่ยเรื่องการเรื่องงานมูลนิธิพี่ปรึกษาพี่มาแล้วครับเพราะว่าไม่ได้เป็นผู้ไม่ได้ใส่ใจไม่ใช่ผมไม่ใช่คนกลางที่ถือสำหรับพี่ใช่ผมไม่ใช่คนกลางเลยครับที่เอาคำพูดของพี่ชายมาบอกพี่แค่นี้ผมไม่รู้เรื่องเลยพี่ก็ลองหาวิธีดูครับว่าจะคุยกันยังไงฟังได้ค่ะได้คือพอมันแบบ20เนี่ยตอนเนี้ยพี่ยังไม่ออกว่าถ้ามันมีการถอนแบบนี้คือตอนเนี้ยพี่จะไปแบงค์พี่ยังไม่กล้าเลยอ่ะดังนั้นเดี๋ยวพี่ให้คำตอบได้ช้าสุดวันไหนอะคะภายในวันศุกร์ก็ได้ครับผมไม่ได้รีบอะไรเพราะว่าคิวเราวันจันทร์ครับที่บอกไว้ได้ค่ะก็ขออนุญาตแนะนำเพิ่มเติมครับว่ายังไงอ่ะถ้าเกิดว่าจะต้องลำบากไปเบิกไปอะไรก็ไม่ต้องนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นเงินสดนั่นเป็นที่สุดเพราะว่าถ้าอะไรที่มันมีช่องทางมาพวกผมก็ไม่เอากันแน่ครับพี่อ่ะไม่มีเงินสดเลยเงินสดก็เอามาแบบไม่คือปกติพี่ไม่ได้ค้าขายเงินสดอยู่แล้วไงปกติของพี่แบบเงินผ่านบัญชีบริษัท 100% แล้วพี่ก็จะมีเงินติดบ้านเอาไว้แค่แบบ 2-3 แสนอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่มีบิตคอยน์ไม่มีได้ค่ะถ้าไม่มีมาเชื่อมโยงครับผมไม่มีเหตุการณ์แน่นอนครับเอาล่ะค่ะฟังเสียงมาทั้งหมดฟิล์มในฐานะที่เป็นคนนอกและไม่รู้จักกับฟิล์มฉันต้องเข้าใจทันทีว่า1ฟิล์มกำลังเจรจาเพื่อต่อรองกับเขาทำอะไรก็ตามโดยแอบอ้างรายการโหนกระแสของคุณหนุ่มกัญชัยเป็นเงิน20ล้านบาทอันนี้คือความไม่น่ารักคุณผู้ชมเจ้าค่ะต้องถามเขาค่ะเสียงคุณไหมยืนยันคือต้องบอกว่าไม่ใช่ทั้งหมดครับอาจารย์แล้วก็อยากจะอธิบายตรงนี้ว่าถ้าฟังแค่ทั้งหมดของเสียงเนี่ยแน่นอนครับประชาชนเข้าใจผมผิดแน่นอนแต่จริงๆแล้วผมขอพื้นที่ตรงนี้ เปิดไทม์ไลน์แต่เดี๋ยวต้องบอกคุณก่อนนะคะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวขอยืนยันนะคะเพื่อเป็นหลักฐานพยานนะคะการทำสื่อทุกชนิดทุกคำพูดที่ออกรายการทีวีมีผลต่อกฎหมายทั้งสิ้นถูกต้องครับคุณต้องรับผิดชอบคำพูดของคุณทุกคำในรายการเดี๋ยวนะคะยินดีครับอาจารย์เชิญค่ะครับจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าฟังคลิปเสียงอย่างเดียวเนี่ยรับรองเลยว่าโอ้โหคนฟังก็ต้องตกใจแล้วก็ต้องแบบว่างงว่าทำไมอยู่ๆมีเสียงผมไปคุยจริงๆแล้วต้องบอกครับว่าไทม์ไลน์เนี่ยที่ผมส่งให้ทีมงานไปอยากให้เปิดภาพให้หน่อยครับว่าไอ้เรื่องการที่เขาดีลกับบริษัทผมเนี่ยผมอยากจะบอกทุกคนว่าคือผมเนี่ยทำบริษัทนะครับมีโปรดักชั่นทำบริษัท PR ทำบริษัทโปรโมทนะครับร้านค้าต่างๆคือทุกคนทราบดีอยู่แล้วเพราะว่าของผมก็เคยเจอมาหลายคดีละที่บริษัทผมเนี่ยมันเข้าไปเกี่ยวข้องอย่างที่ผ่านมาเพราะบริษัทผมเป็นบริษัท PR ครับอยากให้ขึ้นภาพนิดนึงโอเคครับเดี๋ยวเล่าไปก่อนไม่ได้ตอนนี้ค่ะเดี๋ยวออกคืออย่างงี้ฮะเนื่องด้วยเราเป็นบริษัท PR เนี่ยเราก็รับทำมาร์เก็ตติ้งทุกอย่าง
ขาติดต่อผมมาเนี่ยคือคุณกิตนงผมไม่ได้ไปรู้จักอะไรกับทีมไอคอนเลยต้องยืนยันนะครับคุณยืนยันว่าคุณไม่รู้จักทุกคนในทีมดีไอคอนไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยผมยืนยันครับแล้วคุณไปรู้จักคุณกิตเขาเคยจ้างบริษัทผมถ่ายพัดการเมืองเขาถ่ายโปรโมททำ PR เราเลยรู้จักกันเสร็จแล้วครับเขาก็ติดต่อมาในประมาณช่วงมิถุนาว่ามีบริษัทดีไอคอนเนี่ยอยากให้บริษัทผมเนี่ยมารับงานหน่อยในรับงานตรงนี้คือรับงานทำ PR ให้เขาไปตะเวนออกรายการทีวีเพื่อให้ธุรกิจภาพลักษณ์เขาดูดีเพราะตอนนี้มีสื่อออนไลน์ต่างๆเนี่ยมาโจมตีบริษัทเขาบริษัทเขาผิดผมก็บอกเขาว่าอย่างนั้นผมขอฟังก่อนว่ารูปแบบบริษัทเป็นยังไงคือแบบว่าไม่ใช่อยู่ๆผมไปทำไปแล้วไปช่วยโจรฟิล์มครับเรื่องราวที่คุณกำลังเล่าให้ฟังว่ามีการติดต่อมาให้บริษัทคุณทำ PR เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นก่อนดีไอคอนจะมีเรื่องใช่ไหมคะมีหลักฐานเลยครับที่ฟิล์มบอกผมได้เซฟภาพจากเว็บไซต์ของคุณกิตนงมาคือเขาลงชัดเจนเลยว่ามันเดือนมิถุนาค่ะมันเดือนมิถุนานะฮะคราบมาแล้วค่ะเดี๋ยวให้ทุกคนดูภาพเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่ดูไทม์ไลน์เนี่ยจะงงเลยอยู่ๆมีคลิปเสียงออกมาอ้าวเหมือนผมไปตบทรัพย์ผมไม่เคยไปตบทรัพย์ใครอันนี้คุณอย่าเพิ่งพูดเลยว่าคุณไม่เคยตบซับใครคุณไล่ไทม์ไลน์ตรงนี้ก่อนดีไหมครับครับอาจารย์เนี่ยคือผมอยากให้ดูภาพเนี่ยฮะคือภาพนี้คือไม่ใช่ของผมนะอาจารย์ค่ะมันเป็นหลักฐานที่เขาเนี่ยลงในโซเชียลมานานแล้วนะครับแล้วเขาก็ลงในโซเชียลของเขาอยู่แล้วผมก็เลยไปดูดออกมาเพื่อที่เอามาดีแคร์ตัวเองว่าเขาเนี่ยมาดิวเนี่ยครบทุกคนเลยไหมอย่าเพิ่งฮะต้องย้อนกลับไปเสื้อคุณกิตนงเนี่ยเป็นสีขาวก่อนอันนี้ไม่อีกเดือนนึงเดี๋ยวไทม์ไลน์เพี้ยนเดี๋ยวประชาชนงงอันนี้ครับคือเดือนมิถุนาที่เขาไปดีลกันว่าเขาเนี่ยอยากให้จ้างบริษัทผมเนี่ยทำภาพลักษณ์ใหม่ทำ PR ใหม่เพื่อโปรโมทบริษัทเขาอาจารย์นั้นจบไปผมก็ถามกลับไปว่าแล้วคุณมีงบเท่าไหร่เขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาไปปรึกษากันก่อนหายไปครับต่อมาช่วงเดือนตุลาครับขอภาพที่ใส่เสื้อสีชมพูฮะอันนี้คืออีกเดือนนึงซึ่งเดือนนี้คือผมไม่ทราบนะผมไปเอามาจากเว็บคืออยู่ๆเนี่ยคุณกิตนงก็บอกผมว่าช่วงเช้าบอกว่าเขามีงบให้20ล้านในการเอามาโปรโมทและทำ PR ผมบอกยินดีเลยถ้า20ล้านเนี่ยสบายเลยในการเอามาทำ PR ทำออกรายการก็ได้หรือจะทำภาพลักษณ์องค์กรใหม่ทำวิดีโอพรีเซนต์องค์กรใหม่มันไม่หน้าที่เราอยู่แล้วคือต้องบอกว่าวันนี้ผมเป็นผู้ไปรับจ้างนะเขาเป็นผู้ว่าจ้างผมซึ่งเขาตรงนี้คือคนกลางนะไม่ใช่บริษัทไอคอนเขาก็บอกราคาผมมาแล้วว่าเขาเนี่ยไปคิดค้นวิธีการทำ PR มาทำเรื่องนี้มาในราคานี้ผมก็บอกว่าโอเคผมรู้โจทย์แล้วว่าคุณมีงบประมาณนี้แต่ผมจะคิดคุณเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันค่ะแล้วเสร็จแล้วก็ผ่านเวลาไปครับอยู่ๆคืนหนึ่งประมาณสักช่วงเที่ยงคืนก็มีผู้หญิงคนหนึ่งก็คือเนี่ยบอสปันเนี่ยฮะอยู่ๆอยากจะคุยกับผมขึ้นมารู้จักกันมาก่อนไหมคะไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยเขาจะได้เบอร์คุณมาได้อย่างไรคุณกิตนงโทรให้เป็นโทรศัพท์ของคุณกิตนงแสดงว่าตอนนั้นคุณกิตอนงน่าจะอยู่กับบอสปันบอสปันไปหาเขาที่บ้านค่ะผมก็เลยบอกไงว่ามันตบยังไงมันตบซับยังไงผมไม่ทำอะไรใครคืออย่าให้คลิปเสียงมาทำให้ผมถูกเข้าใจผิดแต่ในนั้นก็เป็นคุณเป็นคนรับทราบเองว่าคุณจะได้งบ20ล้านบาทคุณทำงานให้เขาใช่ไหมเราทราบมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วอาจารย์ว่าเขามีงบ20ล้านที่ผมบอกไงค่ะแต่อยู่เขาอยากคุยกับผมแล้วคนกลางเขาก็โทรมาหาผมก็ต้องเล่าว่าทำยังไงผมก็บอกว่าออกก็ประมาณนี้ประมาณนั้นโอเคอาจจะแบบว่ามีไปแอบอ้างชื่อพี่หนุ่มบ้างอันนี้ผมก็ต้องขอโทษแต่ว่าผมไม่ได้มีเจตนาผมแค่ต้องการขายงานแล้วก็ต้องการให้งานผมมาพรีเซนต์ผ่านแต่วิธีการที่คุณกำลังขายงานทำให้รายการอื่นเขาเสียหายประมาณว่าเรียก20ล้านบาทเพื่อไปออกรายการโหนกระแสได้รายการทีวีจะเสียหายไหมครับโอ้ถ้างั้นเสียหายแน่นอนคืออย่างนี้ครับคือก็ต้องเล่าก่อนหน้านั้นว่าเขาเนี่ยมาบอกผมแล้วตอนช่วงเช้าเขาบอกว่าเขาไปเป็นออกรายการมาแล้วออกหลายรายการเลยแล้วก็ใช้งบประมาณเนี่ยให้กับรายการต่างๆรายการหนกระแสเขาก็บอกเขาก็ไปออกมาคือเขาบอกเขาเอาคนไปออกมาหลายรายการแล้วแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นฝั่งของผมที่เขาอยากจะให้ผมช่วยเมเนจทำมาร์เก็ตติ้งแพลนให้ผมก็รับงานเนี่ยอาจารย์ผมก็เป็นแค่บริษัทหนึ่งที่ไปรับงานพอรับงานเสร็จแล้วตอนกลางคืนเขาโทรมาหาผมเขาก็พูดเยอะกว่านั้นแต่ในคลิปเสียงเห็นไหมว่ามันมีการตัดต่อให้มันกระชับโดยการที่เหมือนผมเนี่ยไปพูดว่าผมเอาเงิน20ล้านอันนี้คุณฟิล์มถ้าคุณพูดประโยคนี้มันเป็นหลักฐานทางกฎหมายคุณกำลังพูดมีการตัดต่อมันจะมีการพิสูจน์ได้นะคุณไม่ใช่คุณอย่ามาพูดเล่นๆไม่ได้นะคุณฟิล์มผมไม่เคยพูดเล่นอยู่แล้วอาจารย์ผมพูดด้วยความสัตย์จริงเลยแล้วผมก็ยินดีให้ตรวจสอบแล้วก็ในคลิปเสียงที่ผมพูดไปทั้งหมดมันก็ไม่มีอะไรเลยนอกจากคนนึงที่ไปขายงานอาจารย์อย่างนี้รูปแบบทั้งหมดอะวัดกันยังไงวัดด้วยเจตนาอาจารย์
ผมไม่ได้มีเจตนาไม่ดีเลยในคลิปเสียงผมก็ไม่ได้พูดอะไรไม่ดีผมไม่ได้ไปอ้างใครผมไม่ได้ไปอะไรใครแต่คุณพูดว่าคุณสามารถเอาเขาไปออกรายการโหนกระแสได้คุณสามารถไปการันตีได้อย่างไรว่าจ่ายสตางค์และสามารถไปทำได้คุณหนุ่มจะพูดอย่างนั้นจะพูดอย่างนี้มั่นใจได้อย่างไรไม่ใช่ครับไปพูดอย่างนั้นคือผมไม่ได้ไปพูดว่างบตัวนี้ไปการันตีให้ใครพูดอะไรก็ได้ค่ะผมหมายถึง marketing plan ตัวนี้ครับเขาสามารถไปออกรายการไหนก็ได้ในการที่เขาซื้อสื่อไปออกค่ะมันเหมือนลูกค้าซื้อสปอนเซอร์มาออกรายการคนถือน้ำถือเครื่องดื่มก็ต้องพูดเชียร์สินค้าค่ะคืออย่างนี้รูปแบบทั้งหมดเนี่ยเขาส่งมาให้ผมว่าเขาเคยไปทำมาแล้วไม่ใช่ว่าผมเป็นผู้คิดค้นขึ้นมาเองค่ะเขาเคยทำมาแล้วแต่เขาอยากทำอีกค่ะและณวันนั้นอ่ะอยากให้ประชาชนและทุกคนที่ฟังเสียงฟิล์มอยู่ได้คิดว่ามันก่อนที่เขาจะเกิดเรื่องอาจารย์ค่ะคือผมอยากแค่ให้เขาเนี่ยเข้าไปดีแคร์ตัวเองเพราะสิ่งที่เขาพูดให้ผมฟังอ่ะผมฟังแล้วผมก็ไม่รู้สึกตกใจนะผมว่าอ๋อก็คุณแค่ขายของผมไม่รู้จักดีไอคอนคืออะไรผมฟังผมก็รู้สึกว่าเออก็คุณแค่ขายของแล้วเขาบอกเขาถูกแกล้งเขาบอกเขาถูกสื่อแกล้งสังคมแกล้งผมก็ฟังผมก็บอกว่าอ๋อถ้าถูกแกล้งอ่ะก็ต้องไปออกรายการคุณต้องไปดีแคร์ตัวเองไม่ใช่หน้าที่ผมไม่ใช่ผู้ตัดสินพี่หนุ่มไม่ใช่ผู้ตัดสินอาจารย์ไม่ใช่ผู้ตัดสินประชาชนทุกคนก็ต้องฟังว่าเขาจะดีแคร์ตัวเองได้ไหมค่ะผมไม่ใช่ศาลผมไม่ได้ตำรวจผมไม่ได้เจ้าหน้าที่แต่แค่ตัวผมเองที่เป็นคนทำ PR ผมได้แนะแนวทางว่าคุณควรจะแก้ไขให้ธุรกิจของคุณกลับมาเดินได้ยังไงผมพูดตามหลักความจริงทุกอย่างในระหว่างที่คุณกำลังแนะนำเขาว่าต้องรีแคร์ไปแก้ไขตัวเองพิสูจน์ตัวเองตอนนั้นคุณยังไม่ทราบเลยเหรอว่าธุรกิจของเขาที่แท้จริงคืออะไรก็เลยอยากให้ประชาชนทุกคนดูไทม์ไลน์อาจารย์ค่ะคือมันเกิดก่อนที่เขาจะเป็นคดีความมันเกิดก่อนที่เขาจะไปโด่งดังแล้วไปออกรายการโอ้ยถ้าเกิดผมรู้ว่าเขาเนี่ยมันแอบแฝงว่าเขาคดโกงอะไรต่างๆแบบที่หน่วยงานรัฐบอกมานะผมไม่ให้ไปออกรายการหรอกและอาจารย์อย่างนี้ผมไม่ใช่ผู้จัดรายการค่ะผมไม่ใช่เจ้าของรายการผมไม่มีสิทธิ์หรอกครับมันอยู่ที่ดุลพินิจของผู้ใหญ่เขาถ้าอย่างนั้นคุณเฟรมคุณจะทำยังไงถ้าหากมีคนฟังคลิปเสียงเสร็จแล้วทุกคนก็ยังเรียนขอใช้คำว่าทุกคนน่าจะเข้าใจว่าคุณกำลังเจรจาเพื่อเรียกเงิน20ล้านเพื่อให้เขาไปได้ออกรายการเพื่อเป็นการอธิบายตัวเขาเองอย่างนี้ครับผมเป็นบริษัทที่รับทำ PR ผมต้องพรีเซนต์ทุกอย่างเลยครับอาจารย์ให้เขาเชื่อมั่นในตัวผมว่าผมจะนำพาบริษัทเขาเนี่ยให้กลับมาภาพลักษณ์ดูดีได้อีกครั้งนึงผมพูดไปแต่สุดท้ายคืออะไรรู้ไหมครับอาจารย์ผมขายงานไม่ผ่านอันนั้นหมายความว่าเรื่องทั้งหมด20ล้านคุณไม่ได้งานไม่ได้เงินไม่ได้งานไม่ได้อะไรเลยคือผมเป็นแค่คนกลางคนหนึ่งแล้วบริษัทผมต้องมาเสียหายเพราะว่าคลิปนี้แล้วผมก็ต้องเสียหายเพราะคลิปนี้กลายเป็นว่าเอ้าคุณโทรมาหาผมเองคุณอัดเสียงผมเองคุณไปนั่งที่บ้านเขาคุณไปทำอะไรกันเองแต่ผมเป็นคนกลางคนหนึ่งที่เป็นแค่บริษัทโปรดักชันเฮ้าส์อาจารย์แต่ต้องมาถูกสังคมพิพากษาว่าผมไปรับเงินเขาเพราะฉะนั้นยินดีครับมาตรวจสอบได้เลยผมไม่ได้รับเงินใครเลยแล้วไปถามพวกบอสทั้งหลายในนั้นก็ได้ว่าผมรับเงินสักบาทไหมผมไม่ได้รับเงินคนกลางจะไปรับเงินหรือเปล่าหรือใครไปรับเงินหรือคนไหนผมไม่รู้แต่ผมไม่ได้รับเงินคุณรู้จักใครบ้างในบรรดาบอสเหล่านั้นทั้งหมดรู้จักกันเนี่ยรู้จักพี่แซมรู้จักมินก็เคารพนับถือกันทั้งนั้นคุณฟิล์มคะครับวันนี้เรียนคอมเมนต์เยอะพอสมควรนะคะคุณฟิล์มพอจะตอบได้ไหมคะหนึ่งท่านในนี้คือคุณกุ๊กไก่เขาคอมเมนต์ไว้นะคะไปเรียกเขา20ล้านแต่เขาไม่มีเงินสดที่จะจ่ายแล้วฟิล์มก็บอกว่าผมไม่ได้รับเงินในงานนี้และงานนี้นี่ก็เข้าข่ายตบทรัพย์แล้วคุณจะว่ายังไงมันอย่างนี้ครับอยากอธิบายคุณกุ๊กไก่ว่ามันไปตบทรัพย์ยังไงครับเพราะว่าผมอ่ะคือไม่ได้รู้ว่าเขาทำอะไรกันมาก่อนค่ะอยู่ๆเขาติดต่อผมมาว่าอยากจะเอางบตัวนี้มาทำ PR กับบริษัทผมค่ะคือผมก็รู้โจทย์อยู่แล้วว่าเขามีอยู่20ล้านแล้วเสร็จแล้ววันนี้ผมก็ไปพรีเซนต์บริษัทตัวเองพรีเซนต์ว่าเขาต้องทำยังไงและเขาก็ไม่ได้รับเลือกบริษัทผมเขาไม่ได้จ้างงานผมอย่างนี้ดีกว่าครับภาษาชาวบ้านค่ะคือมันก็จบไปแค่นั้นแหละครับค่ะครับในคลิปเสียงมันก็เป็นหลักฐานมัดอยู่แล้วครับค่ะครับรายการโหนกระแสเขารับสตางค์ได้เฉพาะแค่ค่าโฆษณาเท่านั้นอย่างอื่นเขาไม่รับอ๋อครับครับก็อันนี้อย่างที่บอกตั้งแต่แรกว่าคือเขาเล่ามาเองนะคือในวงนะเขาเล่ากันมาเองว่าเขาไปออกรายการอย่างนั้นอย่างนี้ให้ไปทายอินสินค้าพูดนู่นพูดนี่พูดนั่นอย่างที่ฟิล์มบอกครับว่าฟิล์มได้แค่นำเสนอแต่ผมไม่ได้มีอำนาจผมไม่ใช่พี่หนุ่มกัญชัยได้ไม่ทราบนะคะการที่คุณได้เอ่ยชื่อคุณหนุ่มกัญชัยแล้วก็เอ่ยรายการจากคลิปเสียงที่เห็นได้มั่นใจว่าถ้าเกิดคุณหนุ่มกัญชัยหรือทีมงานของเขาที่นั่งชมรายการอยู่เรียนอยากจะทราบว่าถ้าหากเขาฟังรายการอยู่ฟิล์มมีอะไรจะอธิบายและพูดไหมคะเรียนคิดว่าคงไม่ใช่เป็นการแก้ตัวเรียนให้อธิบายอย่างถูกต้องแต่เป็นหลักฐานนะคะเสียงและภาพขอบคุณอาจารย์ครับคือจริงแล้วก่อนอื่นเลยต้องบอกว่าที่พี่หนุ่มเขาด่าก็ถูกต้องแล้วครับเพราะว่าผมก็ฟังรายการอยู่ผมก็น้อมรับครับเพราะผมผิดจริงๆ
คือที่ผมไปอ้างเขาโดยการที่ผมอยากได้งานเพราะผมไม่รู้ว่าเขาอัดเสียงผมผมไม่รู้ว่าเขาจะเอาคลิปมาเผยแพร่อะไรคือผมก็อยากได้งานผมคิดว่าถ้าการที่เราให้บริษัทคู่ค้าเราเนี่ยไปดีแคร์ตัวเองได้ณวันนั้นนะฮะณวันนั้นที่เขายังไม่เกิดความผิดคือผมก็รู้สึกว่ามันก็เป็นการที่เราก็เป็นบริษัท PR เราก็ทำเขาเรียกว่าสำเร็จเป้าหมายครับว่าให้เขาเนี่ยได้มาอธิบายดีแคร์ตัวเองส่วนใครจะเชื่อเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเขาไม่ได้ขึ้นอยู่กับฟิล์มไม่ได้ขึ้นอยู่กับรายการคือเขาต้องดีแคร์ตัวเองให้ได้กับประชาชนให้ได้เพราะเขาที่เขาให้ข้อมูลผมมาเขามั่นใจมากว่าเขาดีแคร์ตัวเองได้เขาทำธุรกิจไม่ได้ผิดกฎหมายแต่พอวันเนี้ยที่ผมมาฟังเนี่ยจากหน่วยงานเนี่ยผมก็ยังไปออกรายการพี่หนุ่มเลยครับว่าเฮ้ยเขาผิดนะผมก็เป็นคนพูดเองว่าเขาผิดนะเรื่องว่าเขาเนี่ยใช้ผลประโยชน์เนี่ยมาล่อใช้ผลประโยชน์มาล่อเขาไม่ได้ขายของจริงๆก็เราก็รู้ข้อมูลไปพร้อมๆกับประชาชนแหละครับอาจารย์ครับครับแล้วผมก็ไม่ได้ได้งานนี้แค่นั้นเองแต่เดี๋ยวอยากจะทราบเหมือนกันเวลาคุณไปขายทำไมคุณต้องเอ่ยชื่อรายการโหนกระแสและเอ่ยชื่อคุณหนุ่มกรรชัยคือจริงๆแล้วอันนี้ก็เป็นความผิดที่ผมก็ต้องมาระวัดระวังต่อไปครับเพราะว่าเวลาเราขายงานนะครับคือเราดูรูปการแล้วเนี่ยหลังจากที่เขาเล่าว่าเขาสามารถไปออกรายการก่อนหน้านี้มาได้หลายรายการเนี่ยเราก็มีความเชื่อว่าการที่เขาไปซื้อสปอนเซอร์หรือว่าไปซื้องบต่างๆเนี่ยมันก็จะทำให้ไปออกรายการเขาได้เพราะเขาเอาหลักฐานมาให้ผมดูและหลักฐานก็มีอยู่ในโซเชียลอยู่แล้วที่เขาไปออกรายการต่างๆอ่ะตรงนั้นน่ะเขาเอามาพูดให้ผมฟังครับอาจารย์ผมก็เลยคิดว่าโอเคแผนที่เขาทำมามันดีแต่ทางผมเนี่ยก็จะช่วยทำมาร์เก็ตติ้งแผนให้อีกออกอีกทำให้ตัวคุณเนี่ยอธิบายดีแคร์ตัวเองกับประชาชนแค่นั้นเองเราไม่ได้มีเจตนาอื่นเลยครับอาจารย์ค่ะแต่ยังไงก็ตามผู้คนทั่วไปก็ยังสงสัยว่าฟิล์มไปรีดซับเขาฟิล์มจะอธิบายคำนี้ได้ยังไงคะครับไม่มีครับไม่มีการรีดซับอะไรเกิดขึ้นเลยเพราะว่ามันเป็นคำตกลงต่างๆที่คนกลางเนี่ยเขาไปตกลงกับทางบริษัทเขามาแล้วเขาก็งบประมาณตัวนี้มาให้ผมก็รู้อยู่แล้วว่าเขามีงบประมาณตัวนี้ไม่ใช่ว่าเกิดจากการที่ผมรีดซับการรีดซับเนี่ยครับอาจารย์ผมจะต้องโทรไปหาเขาผมจะต้องขู่กันโชคเขาหรือผมจะต้องทำอะไรที่ไปข่มขู่อะไรเขาให้เขารู้สึกกลัวเน้นถามอย่างนี้ดีกว่างบประมาณ20ล้านฟิล์มเป็นคนพูดหรือเขาเป็นคนเสนอว่าเขามีงบ20ล้านเขาเป็นคนเสนอครับอาจารย์แล้วในที่สุดวันนี้ฟิล์มก็ไม่ได้ทำงานให้เขาไม่ได้ทำครับผมไม่ได้งานนี้ครับหรือผมเลยบอกไงว่าโอเคในมุมที่ผมผิดอ่ะที่ไปอ้างรายการพี่หนุ่มอ่ะผมก็ขอโทษพี่เขาไปคือผมก็รู้เท่าไม่ถึงการอ่ะผมก็อยากได้งานผมก็ขอโทษไปแล้วแต่ในมุมขอโทษเขาอาจารย์แต่ในมุมนึงอ่ะที่มาบอกว่าผมไปรีดซับไหมอะไรไหมผมก็อธิบายไปหมดแล้วครับอาจารย์ว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นโอเคคุณอธิบายแล้วครับแก้ไขข้อสงสัยนิดหนึ่งคนกำลังมองว่าคุณไปแอบอ้างที่จะช่วยทำให้ภาพลักษณ์บริษัทเขาดีในงบ20ล้านไปรายการโหนกระแสอย่างนี้ครับอาจารย์ตรงนี้ผมเลยบอกไงว่าผมอ่ะดีนะที่เขาลงหลักฐานไว้ในโซเชียลผมก็เลยไปดูดเวลาผมน้อยที่ผมวิ่งมาหาอาจารย์เนี่ยผมก็เลยไปดูดได้บางภาพว่ามันเป็นหลักฐานที่ยืนยันตัวผมเองว่าคุณไปคุยกันก่อนในเดือนมิถุนาคุณไปคุยกันก่อนแล้วและตอนนั้นอ่ะคุณไม่บอกผมว่าคุณผิดนี่เพราะว่าเขาคุยกับอาจารย์สมมติว่าลูกค้ามาจ้างงานอาจารย์ลูกค้าก็ต้องบอกว่าเฮ้ยผมดีอย่างนั้นบริษัทผมดีอย่างนี้แล้วผมเป็นคนกลางอ่ะซึ่งผมเป็นแนวแบบทำ PR ทำภาพลักษณ์อ่ะผมก็ต้องทำให้เขาออกมาดูดีที่สุดครับอาจารย์เจตนาผมไม่ได้มีไปช่วยโจรเจตนาผมไม่ได้มีไปจับโจรเจตนาผมไม่ได้มีไปช่วยใครผมไม่ได้มีอำนาจผมไม่ได้มีอะไรเลยผมมีแต่ความจริงใจที่โอเคคุณจะมาจ้างงานผมดีที่ซ้ำผมได้งบประมาณตัวนี้มาผมก็เอาไปออกรายการต่างๆอะไรต่างๆแค่นี้ครับอาจารย์ในนี้เขาบอกว่าฟิล์มแก้ตัวก็มันแล้วแต่คนคิดนะครับอาจารย์เพราะว่าไม่มีใครมองเราถูกหมดหรอกครับแต่วันนี้ก็ได้พูดความจริงก็สบายใจแล้วครับอาจารย์แต่ฟิล์มก็ต้องรับผิดชอบคำพูดทุกคำขอยินดีครับผมเดี๋ยวต้องถามคุณฟิล์มอีกนิดหนึ่งนะคะคุณฟิล์มบอกว่าเสียงไม่ใช่เสียงของฟิล์มทั้งหมดอันนี้คือฟิล์มต้องรับผิดชอบคำพูดยินดีครับฟิล์มบอกว่าฟิล์มไม่ได้รับเงินจำนวนนี้และไม่ได้รับงานด้วยถูกต้องครับคำถามก็คือมีเงิน20ล้านออกมาจริงใช่ไหมคะไม่รู้ตรงนี้ไม่รู้ผมไม่รู้เลยว่าใครได้รับงานไปหรือใครมารับงานจากเขาไปแต่ไม่เกี่ยวกับผมเพราะผมก็มีแค่นี้เองก็ที่มาอธิบายให้อาจารย์ฟังเรื่องของผมมีสั้นๆเองครับไม่ได้มีอะไรมากเลยแล้ววันนี้แล้ววันนี้ผมจะบอกว่าถ้าผมรู้นะว่าเขาแบบว่ามีแอบแฝงธุรกิจอะไรแบบนี้อย่างที่สื่อบอกอย่างที่หน่วยงานบอกอะผมไม่ช่วยค่ะแล้วผมก็ไม่ทำเพราะผมจะเอาตัวเองที่ผมสร้างมาเอาความไว้ใจที่ประชาชนให้ผมมาเอาไปแลกกับสิ่งเหล่านี้ทำไมอาจารย์ค่ะเท่านั้นเองมั่นใจนะครับว่าสิ่งที่พูดเป็นสิ่งที่ถูกต้องมั่นใจแล้วถูกต้องทุกอย่างเลยครับอาจารย์ช่วงเบรกนี้นะครับเวลาสั้นๆอยากจะมีอะไรอยากจะพูดกับฟิล์มจากใจจริงแล้วเรียนต้องเรียนคุณผู้ชมนะคะเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของเงินทองที่มันมีความเสียหายในสังคมไทยเนี่ยมันเริ่มต้นมาตั้งแต่ Forex 3D แล้วครับเราก็ได้ยินข่าวนะคะว่าฟิล์มน่าจะเกี่ยวข้องไหมครับแต่เราก็ยังไม่ได้เห็นอะไรที่มันเป็นพยานหลักฐานชัดเจนมีแต่คนสังคมซุบซิบ
รวยเร็วนะรถดีๆก็เยอะแยะในสื่อก็รู้ทำไมอยู่นี้ฟิล์มดูอู้ฟู่เดี๋ยวเรียนถามตามตรงนะคะเรื่อง Forex 3D เกี่ยวข้องอะไรกับเขาหรือเปล่าคะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรนะครับก็แค่เป็นบริษัทที่ไปรับงานเหมือนกันก็เหมือนครั้งนี้แหละครับเหมือนครั้งนี้เหมือนกันเลยครับก็คือว่าเขาก็ติดต่อมาอยากจะสร้างเกมบริษัทผมไม่บริษัททําเกมทําแอปพลิเคชันผมก็ทําเกมให้เขาและไม่ใช่ว่าไม่มีข้อมูลและหลักฐานผมได้เอาข้อมูลและหลักฐานเนี่ยไปส่งให้กับทางหน่วยงานเรียบร้อยหมดแล้วครับอาจารย์แต่มันก็มีข่าวปลาปลายนะคะอย่าหาว่าเดียนปักปั๊มถ้าเดียนได้ข้อมูลมาผิดเดียนก็จะขอโทษคุณฟิล์มนะคะเขาก็บอกว่าคุณก็มีส่วนที่จะมีความรู้สึกว่าต้องช่วยเหลือคนนู้นคนนี้ที่เกี่ยวข้องกับ Forex 3D ได้ด้วยการจ่ายเงินมาแล้วฟิล์มสามารถวิ่งเต้นได้อันนี้จริงเท็จประการใดคะไม่จริงแน่นอนครับก็คงเป็นกระแสที่เอามาพูดกันเพื่อทำให้รู้สึกว่าแบบผมไปเอาเงินใครหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่มีเขาก็บอกว่าเรียกตั้ง20ล้านเหมือนกันนะไม่มีครับแน่นอนครับไม่มีผมไม่เอาตัวเองเข้าไปแลกแน่นอนแล้วผมก็ไม่เอาตัวเองเข้าไปอยู่ในที่แบบนั้นด้วยค่ะอันนี้นะคะเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันนี้สดๆร้อนๆได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณหนุ่มกันชัยบ้างหรือยังคะจริงๆแล้วพี่หนุ่มก็โทรมาเมื่อวานครับคือผมก็รับฟังทุกอย่างเพราะผมผิดจริงพี่เขาก็ด่าเราก็เหมือนเขาด่าในรายการแหละครับคือเขาก็ด่าว่าแบบไม่ควรเลยแล้วผมก็รู้สึกผิดมากๆเพราะว่าผมก็จริงๆอ่ะผมก็ไม่ควรแบบไปเอาชื่อเสียงของพี่เขามาพูดเลยอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเรารู้เท่าไม่ถึงการจริงๆเพราะว่าเขาก็บอกมาคำหนึ่งแล้วผมเสียใจมากที่เขาบอกว่าเขาสร้างสมประสบการณ์มาตั้งนานอะไรเงี้ยคือแบบจะเสียเพราะฟิล์มเหรออะไรเงี้ยผมก็บอกว่าผมขอโทษผมไม่ได้มีเจตนาที่จะไปทำให้พี่เขาเสียเลยอะไรเงี้ยผมมีแต่แบบความรู้สึกผิดว่าผมไปหลงเชื่อคนกลางว่าเขาแบบว่าพูดอย่างนั้นอย่างนี้มาผมก็อยากได้งานก็แค่นึงคือบรรยากาศของการเจรจาในระหว่างที่คุณหนุ่มโทรมาหาฟิล์มเป็นอย่างไรคือพี่เขาก็ไม่รู้เรื่องครับเขาก็ต้องเสียใจว่าทำไมอยู่ๆแบบว่าผมเอาชื่อเขาไปอ้างอะไรเงี้ยครับผมก็ไม่ได้มีเจตนาผมก็ได้พูดว่าผมขอโทษผมไม่ได้มีเจตนาที่เอาชื่อพี่ไปอ้างเลยอะไรเงี้ยครับเขาก็คงเสียใจครับเพราะว่าก็พี่น้องในวงการกันอะไรเงี้ยครับเขาผมก็เข้าใจความรู้สึกเขาครับที่เขาด่าผมมาในรายการผมก็น้อมรับเลยแล้วก็จะปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นครับไม่ได้มีความรู้สึกว่าไปโกรธหรือไปอะไรเลยครับเขาว่ามาก็ถูกต้องครับอ่ะตอนนี้เดนอยากถามนะคะถ้าคุณผู้ชมกำลังนั่งชมรายการอยู่หรือแม้กระทั่งคุณหนุ่มกันชัยกำลังชมรายการอยู่ฟิล์มมีอะไรอยากจะพูดไหมคะเป็นการทิ้งท้ายเบรกนี้เดี๋ยวเราไปตอบกันเยอะๆในออนไลน์ค่ะได้ครับคือต้องอยู่ทางนี้ค่ะได้ครับคือสิ่งที่อยากบอกก็อย่างแรกเลยครับก็คือว่าผมได้พูดความจริงไปหมดแล้วนะครับว่าจริงๆแล้วเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยมันเกิดก่อนที่ขบวนการนี้เขาจะไปเป็นผู้ต้องหานะครับแล้วผมก็เป็นแค่บริษัทเล็กๆบริษัทหนึ่งที่ไปรับงานทำ PR มาโดยการที่จบงานแล้วผมพรีเซนต์งานนี้ผมก็ไม่ผ่านผมก็ไม่ได้รับงานนี้ไปมีแค่นี้เองครับส่วนต่อมาครับในส่วนที่ผมไปอ้างพี่หนุ่มอะไรเงี้ยครับคือผมก็ต้องขอโทษเพราะว่าผมไม่ได้มีเจตนาอะไรเลยครับผมก็แค่อยากให้เขาไปออกรายการแล้วก็ให้เขาได้ดีแคร์ตัวเองแต่ทั้งหมดทั้งมวลนั้นน่ะผมอาจจะพูดแบบว่าเหมือนว่าไปอ้างชื่อพี่เขาครับแล้วที่เขาว่ามาผมก็น้อมรับเพราะว่าผมก็ผิดจริงๆแล้วสิ่งต่อมาคือว่าผมก็คงไปเชื่อคนกลางมากเกินไปในการที่เขาพรีเซนต์ว่าเฮ้ยบริษัทคนนั้นเขาดีนะเราต้องมาช่วยเขาทำ PR นะแล้วเขามีงบให้เท่านี้นะเราก็ไปเชื่อเขามากเกินไปเพราะว่าเราก็อยากเห็นว่าสงสัยว่าถ้าเกิดว่าเขาให้งบเราจริงๆเนี่ยเราก็น่าจะเอามาทำ PR ได้ดีนะกับบริษัทนี้อะไรเงี้ยครับมันก็มีแค่นี้ทั้งหมดคือผมทำคือแค่อยากได้งานแค่นึงครับค่ะอันนี้นะคะเดี๋ยวไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เดี๋ยวกำลังจะอ่านนี้มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะคะผู้ประสงค์ดีหรือผู้ไม่ประสงค์ดีเพราะพิมพ์เยอะเหลือเกินแต่เดี๋ยวก็มีความรู้สึกว่าเดี๋ยวสู้ค่ะกับคำถามพันอย่างนี้ในออนไลน์รายการสดนะคะถามให้หน่อยทำไม20ล้านต้องรับเงินสด20ล้านทำไมต้องรออ๋อมันเป็นคำพูดที่คนกลางเขาบอกผมมาว่าคือคนกลางเขาก็บอกมาว่ายังไงก็แบบว่าให้พูดราคานี้นะเพราะว่าเขาคุยกันมาแล้วผมก็เป็นเหมือนคล้ายๆกับว่าคนที่เขาส่งงานมาให้เราครับเขาไปจบกันมาในราคานั้นผมก็ต้องพูดในราคาที่เขาต้องการครับไม่ได้มีอะไรมากเลยครับอีกหนึ่งคำตอบที่เดียนอยากได้ค่ะฟิล์มก็เคยทำงานที่นี่ครับตึกนี้ก็ดูเหมือนบ้านเก่าครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าฟิล์มจะมาพึ่งพาได้มีคนก็พูดนะคะทำไมไม่กล้าไปออกรายการโหนกระแสอ๋อจริงๆแล้วคือผมจะไปออกก็ได้ครับมันไม่ได้ติดอะไรเลยแต่แค่ว่าผมก็ไปทำให้พี่หนุ่มเขาลำบากใจขนาดนั้นนะครับแล้วเขาก็ว่าเรามาขนาดนั้นนะผมก็ไม่อยากไปทำให้เขาลำบากใจอีกอะไรเงี้ยถ้าผมต้องไปนั่งตรงนั้นแล้วผมเชื่อครับว่าถ้าผมเป็นพี่หนุ่มอ่ะผมก็โมโหเพราะอยู่ๆได้ยินคลิปเสียงมาแบบนี้มันเหมือนว่าผมแบบเอ้ยผมเอารายการเขาไปอ้างอะไรวะแต่จริงๆแล้วผมไม่ได้มีเจตนาแบบนั้นคือเรื่องมันเกิดก่อนที่ผมจะรู้ว่าแก๊งนี้เขามีอะไรบางอย่างที่อยู่ข้างในแผนการตลาดเขาว่าผมไม่รู้ไงอาจารย์
คือถ้าเกิดผมรู้ว่าเขาแบบว่าโดนคดีกันแบบนี้ผมก็ไม่เข้าไปยุ่งค่ะมันมีแค่นี้เองคือผมมีแค่เจตนาตรงนี้เองก็อยากจะบอกว่าคือก็ต้องโทษว่าคนกลางเขาสกินมันไม่ดีแล้วผมก็ประมาทกับชีวิตเองโดยการที่รีบไปรับงานมาแค่นึงเข้ามานั่งแก้ตัวในรายการของอาจารย์เรียนยังไม่เชื่อค่ะคุณผู้ชมเจ้าค่ะเรียนแต่แค่รับฟังค่ะเชื่อหรือไม่เชื่อเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ค่ะคุณผู้ชมเจ้าค่ะรายการก็ดังพอสมควรจะเป็นโอกาสให้คนมาใช้รายการของอาจารย์เพื่อฟอกตัวนะคะขอบคุณค่ะฟิล์มเห็นไหมคะคนจำนวนมากเขาก็ไม่ได้สนใจว่าการมาออกรายการทีวีทุกสิ่งทุกอย่างที่ฟิล์มพูดจะเป็นคำพูดที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือต่อไปเขายังคงบอกนะว่าฟิล์มตอบไม่ตรงตามคำถามฟิล์มจะว่ายังไงคะเช่นเรื่องอะไรครับเอ้ยก็ไม่รู้หรอกเขาบอกเนี้ยตอบไม่ตรงคำถามเขาพิมพ์มาตั้งหลายคนจริงๆแล้วผมว่าตรงหมดเลยนะครับแต่ผมเชื่อว่าคนคงไปติดใจเรื่อง20ล้านมากกว่าคือผมตอบความเป็นจริงไปทุกอย่างแล้วแต่ว่าเรื่อง20ล้านเนี่ยอยากให้มองแยกนะครับว่าผมไม่ใช่ผู้เรียกนะครับเขาเสนอมาให้กับคนกลางคนกลางเอามาบอกผมว่ามีงบทำ PR เท่านี้ผมเชื่อว่าแค่นี้ครับคนจะแยกออกอย่าไปเหมารวมว่าผมไปอยู่ในขบวนการพวกเขาผมไม่ได้เกี่ยวนะครับผมคือคนที่ไปรับงานเฉยๆเขาเสนอว่าเขามีงบตัวนี้มาให้ครับแค่นั้นเองครับอาจารย์ในนี้เขาพิมพ์มานะว่าครับฟิล์มแถครับก็แล้วแต่คนคิดครับแต่ผมนี่ขนาดนี่คุณไทยเลซิกายนะนี่ขนาดบอกไม่รู้จักรีไอคอนมาก่อนนะนี่พูดในคลิปเหมือนวางแผนเตรียมฟอกให้บอสพาวชัดเจนอ๋อก่อนหน้านะเห็นไหมครับว่าถ้าเกิดว่าไทม์ไลน์ผิดพลาดปุ๊บเนี่ยผมจะซวยเลยค่ะคือไทม์ไลน์เนี่ยคือว่าก่อนที่เขาจะเป็นคดีความค่ะก่อนที่เขาจะออกรายการพี่หนุ่มค่ะนะครับคือเขาพูดในมุมว่าเขาถูกครับอาจารย์ในสิ่งที่คนกลางมาพูดนะครับเขาพูดว่าในมุมนี้บริษัทนี้ถูกขายของทำนู่นทำนี่ตอนนั้นนะครับค่ะเราก็ยินดีครับอาจารย์เพราะเราไม่ได้รู้จักแต่พอเรามารู้แล้วเนี่ยผมเองครับที่ไปอยู่ข้างประชาชนผมตัวผมเองครับไปอยู่ในรายการหนกระแสแล้วเป็นคนพูดว่าแผนเขาแปลกๆดูแล้วแบบว่ามันมีสอดแทรกแล้วมันดูแล้วมันเหมือนแบบว่ามันชวนฝันเกินไปค่ะใช่ครับอันนั้นคือหลังจากที่ผมได้รับข้อมูลแล้วครับอาจารย์ค่ะครับแต่นี่มันคือ PR อะไรตั้ง20ล้านเนี่ยถามหลายคนจังเลยว่า PR อะไรทำไมใช้เยอะตั้ง20ล้านทำไมต้องรับ20ล้านเป็นเงินสดคำว่างบพิงาร์ PR นี่ครับไม่มีใครเข้ามาจำกัดได้หรอกครับว่างบประมาณบริษัทเท่าไหร่ค่ะบริเขาเป็นคนเสนอมาให้ผมครับไม่ใช่ผมไปเรียกครับอาจารย์ย้ำคำเดิมครับค่ะเขาเป็นคนเสนอมาครับว่าเขามีงบเท่านี้ค่ะฟิล์มคะเดียนแปลกใจค่ะคลิปเสียงที่ออกมาเนี่ยมี2พาร์ท3พาร์ทเดียนว่ายังมีชุดเต็มอีกคุณคิดว่าการสนทนาของคุณในวันนั้นคุณพอทราบไหมคุยกันเป็นนานเป็นชั่วโมงไหมไม่ทราบเลยครับก็คือคุยเท่านั้นนะฮะก็คือไม่ได้ไปจับเวลาไม่ได้ไปอัดเสียงไว้ไม่ได้ไปอะไรเลยครับอยู่ๆก็มีคนกลางโทรเข้ามาแล้วผมก็ต้องคุยครับนี่ยังไม่รู้นะคะว่านี่เป็นแค่น้ำจิ้มหรือเปล่ามันยังมีอย่างอื่นที่รุนแรงกว่านี้ไหมคะในคลิปท้ายๆที่ยังไม่ปล่อยหลุดออกมาค่ะไม่มีแล้วครับไม่มีแล้วครับปล่อยได้เลยครับไม่มีครับเดี๋ยวถามหน่อยสิคะคลิปนี้ใครเป็นคนปล่อยคะก็ต้องเจ้าตัวเขาอยู่แล้วครับเพราะว่าเขาก็อัดอยู่คนเดียวใช่ก็แค่ถ้าคุณคิดยังไงเขาทำไมอยู่ๆก็เอามาปล่อยเพื่อทำให้คุณเดือดร้อนไปทำอะไรครับขอโทษนะครับไปเหยียบตาปลาเขาหรือคะเปล่าเปล่าเปล่าคืออย่างนี้คือผมอะอย่างว่าผมเป็นคนนอกดีกว่าคือเขาอาจจะโกรธแค้นอะไรคนกลางหรือเปล่าผมไม่รู้ไงหรือเขาตั้งใจจะไปอัดคนกลางหรือเปล่าหรือเขาตั้งใจจะไปทำอะไรกันผมไม่รู้เรื่องเลยแต่อยู่ๆเนี่ยคนกลางดันโทรมาหาผมไงดันโทรมาหาผมแล้วดันคนกลางคือใครคะก็คุณกิตอนงค์เนี่ยอ๋อค่ะดันโทรมาหาเจ้าตัวก็คือคนที่ปล่อยคลิปก็คือคนกลางนี่เหรอคะไม่ใช่คือบอสปันไงก็เอาก็คลิปมันก็มาจากเขาอยู่แล้วอ๋อเหรอคะคือผมไม่รู้ไงเพราะว่าผมเป็นแค่คนไปรับงานแล้วเขาโทรมาหาผมเองคุณกำลังจะคิดว่าเขาสองคนอาจจะมีความขัดแย้งกันแล้วในช่วงนี้เหรอคะเรื่องนั้นผมไม่รู้อะไรเลยครับอาจารย์คือเราไม่รู้จริงๆเราเพียงแค่ว่าเป็นบริษัทหนึ่งไปรับงานแค่นี้รู้อย่างผมไม่รู้อะไรเลยรู้อย่างเดียวผมสวยใช่ไหมคะก็สวยมากๆเลยครับตอนนี้ก็คือว่าก็งงไปหมดเลยทำให้แบบว่าพี่หนุ่มเขามาเข้าใจผิดอีกอะไรผิดกันเพราะเขาไม่ได้เข้าใจผิดเขาต้องเข้าใจถูกเป็นใครก็ต้องเข้าใจแบบนั้นว่าคุณกำลังเอาชื่อเขาไปแอบอ้างใช่ก็เลยขอโทษเขาเนี่ยก็บทเรียนเลยครับก็รู้สึกผิดเหมือนกันค่ะเดี๋ยวไม่แน่ใจนะคะฟิล์มไม่ได้ไปมีปัญหาอะไรกับเขาเลยเหรอคะทั้งที่ติดต่อมาเพื่อจะทำงานร่วมกันแล้วเราก็ไม่ได้งานอยู่ๆเราก็ต้องมาเสียหายแสดงว่าเราต้องมีอะไรบางอย่างที่ทำให้เขาไม่แฮปปี้ผมว่าไม่น่าเกี่ยวกับผมนะครับผมว่าเขาก็คงปล่อยกับคนกลางที่ผมบอกมั้ง
ราะเขาก็ปล่อยกันมาตลอดนะครับแต่แค่ว่าผมมันดันไปอยู่ในช่วงเวลานั้นพอดีเฉยๆค่ะที่เขาโทรมาหาไงครับค่ะคุณผู้ชมคะระยะ 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาเรามีเรื่องราวเกี่ยวกับคดีต่างๆไม่ว่าจะเป็นทนายชื่อดังเป็นเรื่องของธุรกิจเครือข่ายหรืออะไรต่อมีอะไรคุณผู้ชมก็จะเห็นนะคะเข้าไปอยู่ในคุกกันหมดแล้วก็รอพิสูจน์ตัวเองเรียนต้องเรียนถามค่ะคุณผู้ชมคะพร้อมไหมคะที่จะเข้าสู่กระบวนการแบบที่คนอื่นเขาโดนมาก่อนหน้านี้จริงๆพร้อมไหมเข้าอยู่ในกระบวนการผมยินดีทุกเรื่องเลยนะครับเพราะผมไม่ได้ทำอะไรผิดแต่ว่าจะถามว่าคืออยู่ๆเนี่ยมันผมไม่เกี่ยวข้องอะไรถึงต้องขั้นไปโดนถึงขนาดนั้นไหมผมเชื่อได้ว่าไม่ว่าจะทีมกฎหมายหรือว่าคนที่มีความรู้เนี่ยเขาแยกแยะเป็นครับอาจารย์คือเราไม่ได้ไปเกี่ยวข้องอะไรเลยเราไม่ได้งานด้วยซ้ำผมเป็นผู้เสียหายนะครับผมไม่ได้เป็นผู้ที่ไปกระทำใครค่ะบริษัทผมเสียหายวันนี้ผมมีชื่อที่มาออกตามสื่อผมก็เสียหายเดนไม่ทราบอะค่ะครับครับแล้วก็บริษัทผมก็เสียหายไปด้วยครับเพราะสิ่งที่ผมแค่ไปคุยกับเขาอย่างเงี้ยครับแค่ต้องการงานแต่ผมไม่ได้งานนะครับอาจารย์งานผมก็ไม่ได้บริษัทผมก็เสียหายค่ะไม่เป็นไรครับความจริงมีแค่นี้เดนต้องอาจารย์ต้องเรียนกับฟิล์มตรงๆนะคะว่าอาจารย์ก็กินข้าวนะคะครับสิ่งที่ฟิล์มพูดฟิล์มมีสิทธิ์ที่จะพูดครับเราจะเชื่อหรือไม่เชื่ออยู่ในดุลพินิจของเราใช่ไหมคะคุณผู้ชมคะจริงครับคนที่มานั่งพูดก็พูดแบบนี้ถูกต้องแต่ถัดจากนี้ไปบางคนก็เข้าไปอยู่ในคุกแล้วก็ลืมหมดว่าสิ่งที่ตัวเองเคยพูดคืออะไรเดี๋ยวเองแค่อยากจะเป็นคนหนึ่งที่เป็นผู้ใหญ่ที่คอยเตือนว่าพร้อมไหมคะถ้าตัวเองพูดไม่จริงหรือมีอย่างอื่นที่ยังพูดไม่หมดต้องเข้าสู่กระบวนการมันไม่ใช่ความสวยงามนะคะกับการที่ต้องไปอยู่ในคุกเข้าใจครับเข้าใจพร้อมไหมคะคือพร้อมอยู่แล้วครับในเข้าไปอยู่ในการกระบวนการต่างๆเพราะว่าเรามีแต่ความจริงครับแล้วก็พร้อมหลักฐานครับค่ะอ่ะมีอะไรอยากจะพูดกับคุณผู้ชมในฐานะที่ตัวเองเป็นศิลปินทุกคนก็มองเราตายโหลจังเป็นพระเอกเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อยู่ยงคงกระพันทําธุรกิจมานานมีชื่อมีเสียงมีฐานะวันนี้ต้องมาจู่แบบนี้เน้นอยากทราบฟิล์มมีอะไรอยากจะพูดกับคุณผู้ชมที่บางคนเขาฟังเสร็จปุ๊บโอ๊ยทำไมฟิล์มเป็นแบบนี้เชิญค่ะคือจริงๆแล้วผมมีแต่ความบริสุทธิ์ใจนะครับแล้วก็มีแต่ความจริงใจคือพอเห็นว่ามีเสียงของผมออกมาปุ๊บเนี่ยผมก็โอเคยินดีเลยครับมีพี่ๆสื่อมวลชนมารออยู่แล้วก็โอเคมาบอกว่าเดี๋ยวผมมาพูดในรายการอาจารย์ดีกว่าอะไรเงี้ยครับเพราะว่าจะได้พูดครั้งเดียวครับเพราะว่าผมไม่ได้ไปเกี่ยวโยงอะไรผมก็อยากเอาสิ่งที่ผมพูดนะครับให้มันปกป้องตัวเองครับเพราะสิ่งที่ผมพูดทุกอย่างเป็นความจริงทั้งหมดผมมีไทม์ไลน์ผมมีช่วงเวลามาบอกแล้วผมก็พูดความจริงทุกอย่างไปหมดแล้ว คือผมมองว่าวันนี้คือคนที่เขายังไม่เชื่อผมไม่ได้ว่าอะไรเลยครับมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาใช่แต่ว่าคนที่เขาเชื่อผมก็ขอบคุณมากเพราะทุกอย่างที่ผมพูดมันคือความจริงหมดแล้วแต่ในนี้มีคนไม่เชื่อเกือบทั้งหมดแล้วเขาก็ยังถามด้วยซ้ำไปว่าเขาไม่เชื่อเรื่องอะไรครับเงิน20ล้านทำไมต้องพูดคำว่าเงินสดเป็นการหลีกเลี่ยงภาษีใช่หรือไม่อ๋อคือจริงๆแล้วการรับงานต้องเปิดบัญชีเปิดใบเสร็จรับเงินมีบวกแบบ 7% ต้องมีหักหน้าที่จ่ายหัก3หักโน่นหักนี่ครับทำไมต้องเป็นเงินสดคือเป็นเพราะว่าทางคนที่เขาดีลงานมาครับค่ะเขาตกลงกันแบบนี้อืมใช่ครับผมไม่รู้ว่าทางดีไอคอนต้องการเลี่ยงอะไรแล้วทางคนกลางต้องการอะไรแต่ถ้าสมมติว่าคุณได้รับงานนี้คุณจะรับเป็นเงินสดมาแล้วคุณจะเปิดใบเสร็จรับเงินมาผมก็ต้องเปิดใบเสร็จกับคนกลางนี่ครับเพราะผมไม่ใช่คนไปเอาลูกค้ามาอย่างนี้อาจารย์แล้วคนกลางเขาจะยอมหรอคะว่าเขาต้องมีหลักฐานใบเสร็จรับเงินในการจ่ายคุณกี่บาทสมมติเขารับมา20ก็จ่ายคุณ2ล้านอย่างนี้ล่ะคือผมไม่ทราบเพราะผมยังไม่ได้เสนอของผมเองอาจารย์ค่ะผมยังไม่ได้เสนอว่าผมต้องเอาไปถ่ายทำเท่าไหร่แล้วเอาไปทำอะไรเท่าไหร่คือเขาแค่ไปรับงานมาค่ะเขาก็เป็นคนจ้างงานผมค่ะผมก็แค่พรีเซนต์งานของผมไปให้กับลูกค้าฟังค่ะเบ็ดเสร็จแล้วงานไม่เกิดขึ้นจริงครับเพราะเขาไม่เชื่อถือเต็มยืนยันนะคะว่า1การเสนองานของฟิล์มนั้นเป็นการเสนอแต่ดันไปแอบอ้างชื่อคุณหนุ่มทำให้เกิดความเสียหายใช่ครับผมก็ข้อที่2ไม่ได้รับงานและไม่ได้รับเงินไม่ได้รับครับข้อที่3คำถามส่วนตัวอาจารย์ไปเกี่ยวข้องกับเขาไหมเดียร์คอนไม่เกี่ยวข้องอะไรเลยครับไม่รู้จักด้วยครับรู้จักแค่พี่แซมมีนแล้วก็กันแค่นั้นเองครับแล้วคุณอะไรที่ว่าน่ะที่ว่าเป็นคนกลางนั่นแหละไปรู้จักเขาได้ยังไงก็ที่บอกไงว่าคือเขาเคยมาจ้างเราทำโปรดักชันแล้วเราก็รู้จักกันอยู่แล้วเพราะว่าเขาทำพักการเมืองเขาทำด้วยนี้แล้วเขาต้องใช้ PR พรีเซนต์องค์กรต่างๆก็เขาก็มาจ้างเราเราก็ทำงานกับเขามาตลอดครับฟิล์มตอนนี้คิดไหมว่าตัวเองกำลังโดนอะไรอยู่ก็คิดครับก็คือว่าคือผมก็
ผมก็มีแต่ความบริสุทธิ์ใจที่มาบอกกับสังคมนะครับคือผมก็คงโดนว่าอ๋อทำไมชื่อผมไปอยู่กับทุกอย่างเลยอะไรเงี้ยคือผมก็มาพูดความบริสุทธิ์ใจเหมือนกับทุกเคสที่ผมโดนนะครับอาจารย์แล้วผมก็ผ่านมาได้เพราะว่าความถูกต้องมันคุ้มครองตัวเองอาจารย์อาจารย์นึกถึงคำพูดของบอสพอนะครับเขาบอกว่าเขาจะไม่ทิ้งไข่ไว้ข้างหลังเขาก็เลยไม่ทิ้งฟิล์มด้วยหรือเปล่าไม่เกี่ยวผมไม่ได้อยู่ขบวนการเขาไม่เกี่ยวเลยครับจิบน้ำก่อนพูดอีกทีหนึ่งค่ะหลังจากจิบน้ำไม่รู้จักเขาไม่ได้ร่วมกระบวนการธุรกิจกับไม่รู้จักครับยืนยันครับไม่ได้ร่วมกระบวนการธุรกิจไม่มีอะไรเลยครับที่เกี่ยวข้องกันถัดจากวันนี้ไปฟิล์มจะต้องทำยังไงต่อคะคงต้องระมัดระวังตัวในการรับงานมากยิ่งขึ้นแล้วก็ตอนนี้รับงานต่างๆเนี่ยก็คงต้องให้ทีมงานไปพร้อมกับทีมทนายเลยแหละเพราะว่าสมัยนี้มันน่ากลัวเลยแล้วถ้าสังคมไม่เชื่อถือและสังคมส่วนหนึ่งยังปักใจว่ายังไงก็ตามเรื่องนี้ฟิล์มต้องมีส่วนเกี่ยวข้องฟิล์มจะทำยังไงกับความรู้สึกนี้ของสังคมและ FC ของฟิล์มจริงๆผมเชื่อว่าคนที่เขารู้จักผมดีอยู่แล้วครับเขาเชื่อมั่นในตัวผมอยู่แล้วเพราะว่าผมจะไม่เอาตัวเองเนี่ยไปข้องเกี่ยวอะไรกับสิ่งที่มันแบบไม่ถูกต้องเลยค่ะแล้วก็ส่วนคนที่เขามาว่าเราหรือมาคอมเมนต์เราผมรับฟังครับแล้วผมก็จะไปปรับปรุงให้ดีขึ้นค่ะวันนี้เดียนมีความรู้สึกว่าเดียนก็สบายใจที่เห็นฟิล์มมานั่งพูดในรายการนี้แต่เดียนคิดถึงความรู้สึกของคุณหนุ่มกัญชัยผู้ดำเนินรายการโหนกระแส รู้สึกว่าเขาคงเสียใจเนี่ยผมคงเสียใจมากของเขาต้องดังพลอยแล้วเดียนเองก็ไม่ได้มีความรู้สึกว่าเดียนจะเกาะกระแสเขาดังไปด้วยแต่เดียนก็มีความรู้สึกว่าไม่อยากให้สังคมมองว่ารายการทีวีที่เป็นรายการพูดแบบที่เรากำลังทำกันอยู่นี้เป็นรายการที่เปิดโอกาสรับสตังค์เพื่อช่วยเหลือผู้ผิดให้กลายเป็นผู้ถูกหรือส่งเสริมมิจฉาชีพให้ออกไปรีดไถผู้คนอันนี้เดียนมีความรู้สึกว่ามันไม่ดีครับท้ายสุดอยากเห็นฟิล์มตั้งหน้าตั้งตาอธิบายหรือพูดหรือขอโทษคุณหนุ่มกันใช่ต่อหน้าสาธารณชนเดียนว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่คุณทำได้แต่เดียนไม่แน่ใจความรู้สึกของคุณหนุ่มณตอนนี้นะคะเรียนเชิญค่ะก็พี่หนุ่มโทรมาหาผมตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับก็มาว่าผมรับฟังทุกเรื่องเลยครับรวมถึงในรายการวันนี้ด้วยที่แกว่ามาผมก็ผิดจริงๆครับโดยการที่บางทีเราไปขายงานเนี่ยเราก็ไม่ได้ไปขอผู้ใหญ่เขาก่อนว่าเขายินดีที่จะมีทำลายตรงนั้นให้ออกไหมอะไรไหมผมก็ดันขายไปก่อนว่าไปออกได้นะไปอะไรได้นะเงี้ยครับเพราะผมก็เห็นว่าวันนั้นอ่ะเขาทำถูกเขายังไม่ได้เป็นผู้กระทำผิดผมก็เลยบอกว่าอย่างงั้นก็ไปออกได้ก็เลยแบบรีบพูดไปก่อนหนึ่งเลยผมก็อยากให้คนคนนี้ไปออกรายการพี่หนุ่มด้วยรายการพี่หนุ่มก็จะได้แบบว่ามีเขาเรียกว่าแบบมีคนที่สนใจอยากจะฟังเรื่องของเขาอ่ะได้ดูด้วยเงี้ยครับผมมีแต่เจตนาแบบนี้ผมไม่ได้มีเจตนาที่จะแบบว่าไปเอาอะไรมาฟอกหรืออะไรเพราะว่าวันนั้นเขายังไม่ได้ทำผิดแต่ถ้าเป็นวันนี้ที่กฎหมายพิพากษาไปแล้วว่าเขาผิดเนี่ยครับอาจารย์ค่ะไม่มีทางแน่นอนครับที่ผมจะก้าวเข้าไปคุยแต่วันนั้นน่ะคือมันยังไม่รู้ไงว่าอะไรเขารายงานมาจากมุมที่เขาถูกไงครับอาจารย์ค่ะใช่แล้วผมก็แค่อยากให้ออกรายการพี่หนุ่มก็ผมก็จะบอกกับพี่หนุ่มว่าคือผมขอโทษแล้วผมก็รับฟังที่พี่เขาว่ามาไงครับเพราะว่าปกติพี่หนุ่มก็จะเป็นคนพูดกันเล่นๆแรงๆแบบนี้อยู่แล้วครับซึ่งผมเสียใจมากเพราะว่าเสียใจตั้งแต่เมื่อวานนี้เขาโทรมาละเพราะว่าไปทำให้เขาเดือดร้อนแล้วก็ไปทำให้แบบคนดีๆคนนึงอ่ะมันต้องมาแบบถูกคนเขามองเข้าใจผิดหรือเปล่าเพราะตัวผมเองอะไรเงี้ยครับก็ต้องขอโทษเขาจริงๆครับขอโทษคือขอโทษครับผิดก็คือผิดถูกต้องครับถ้าเขาแจ้งความและดำเนินคดีหรืออะไรก็ตามครับฟิล์มก็ต้องรับโทษตามการกระทำของตนเองถูกต้องครับค่ะขอบคุณฟิล์มมากขอบคุณครับอาจารย์ค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาหมดเวลาแล้วนะคะสำหรับคนดังนั่งเคลียร์ออนไลน์เราพบกันใหม่นะคะวันนี้เดนกับฟิล์มลาคุณผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ